รามออกดอกผลก็เป็นเหมือนดังเช่นฤดูกาลที่พลัดเวียนไม่เคยร้องขอสิ่งใดในจำนวนต้นไม้ที่ไม่อาจคะเนถึงเพียงดำรงตนแก่ยัดยืนฉันคือต้นไม้นอกสวนไม่เคยรบกวนการรดน้ำพรวนดินเป็นเพียงไม้ป่าประดับดินผลพอมีให้กินดอกพอมีให้ชมไม่มีราคาค่างวดใดๆผลดอกออกไปใช้ซื้อขายเป็นต้นไม้ทำหน้าที่ของต้นไม้ไม่เคยไม้กลับกลายเป็นอื่นเลยสิ่งใดเป็นเพียงต้นไม้ต้นหนึ่งในจำนวนต้นไม้ที่ไม่อาจคะเนถึงเพียงดำรงตนแก่ยัดยืนฉันคือต้นไม้นอกสวนไม่เคยรบกวนการรดน้ำพรวนดินเป็นเพียงไม้ป่าประดับดินผลพอมีให้กินดอกพอมีให้ชมไม่มีราคาค่างวดใดๆผลดอกออกไปใช้ซื้อขายเป็นต้นไม้ทำหน้าที่ของต้นไม้ไม่เคยไม้กลับกลายเป็นอื่นเลยเป็นต้นไม้ทำหน้าที่ของต้นไม่เคยไม้กลับกลายเป็นอื่นเลยไม่เคยไม้กลับกลายเป็นอื่นเลยลา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 ตอนเริ่มต้นของเพลงนี้เราพูดถึงมนุษย์มีภาระหน้าที่เราเปรียบคนกับต้นไม้แต่ละคนก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นตากล้องคนกวาดขยะกระเป๋ารถเมล์คนขับแท็กซี่ทุกคนก็มีภาระหน้าที่ของตัวเองแต่วิชาชีพทุกวิชาชีพผมว่ามันมีความงามมีอุดมการณ์ทางวิชาชีพนั้นๆเสมอถ้าคุณเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่แล้วรู้สึกว่าคุณค่าในสิ่งที่ตัวเองทำนั้นมันไม่ใช่แค่คุณหาเลี้ยงชีพเท่านั้นมันมีประโยชน์ต่อชีวิตอื่นๆเสมอในการเชื่อมโยงอย่างคุณกวาดขยะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณต่ำต้อยคุณไม่มีทางเลือกคุณไปกวาดขยะแต่ความจริงแล้วภาระหน้าที่ของคุณมันวิเศษมากถ้าคุณไม่กวาดแล้วใครจะกวาดแล้วใครจะทำให้บ้านสะอาดแล้วสิ่งที่คุณทำอยู่มันน่ายกย่องจะตายมันก็คือนัยยะที่สอนอยู่เนี่ยมันที่แฝงอยู่ในเพลงนี้คือฉันคือต้นไม้คุณก็ต้องมีภาระหน้าที่ของตัวเองคุณเป็นมะม่วงคุณก็ต้องออกผลเป็นมะม่วงจะโกหกดัดจริตออกเป็นมะม่วงอยากออกผลเป็นทุเรียนเป็นลำไยมันไม่ใช่คุณเป็นอะไรคุณต้องเป็นแบบนั้นคุณแค่มีหน้าที่ออกพอออกเสร็จปุ๊บมันจะหล่นจะร่วงจะมีคนเก็บไปได้ประโยชน์จากมันหรือไม่ไม่ใช่หน้าที่ของต้นไม้หน้าที่ของต้นไม้คือแค่ออกผลเท่านั้นเฉยๆนั่นก็คือที่มาของเพลงนี้นะผมก็เขียนให้ตัวเองแล้วก็ได้กลับมาทำเพลงอีกตอนเด็กๆผมเคยน่ารักมาก่อนเขาก็หน้าตาคงน่าเอ็นดูเขาบอกว่าเขาเล่ากันว่าเป็นในตำนาน
เมื่อ40กว่าปีที่แล้วเขาบอกว่าผมหน้าตาเหมือนลูกแขกแล้วสมัยนั้นมันมีดาราอินเดียชื่ออาบูฮัสซันแล้วเขาพ่อก็เลยเรียกผมว่าอาบูตามชื่อเหมือนเด็กสมัยนี้ที่มีดาราใครดังแล้วก็เอาเรียกชื่อลูกอะไรเงี้ยเขาก็เรียกล้อด้วยความเอ็นดูแล้วก็กลายเป็นชื่อผมในที่สุดก็เรียกอาบูแล้วก็พอเอาขึ้นจริงๆในชีวิตจริงมันก็เหลือแค่ชื่อบูเฉยๆก็คนก็จะเรียกผมว่าบูแต่ว่าที่มาคืออาบูจากอาบูฮัสซันครับแล้วก็ขยายความต่อไปอีกนิดที่มันใช้คำว่าอาบูที่เป็นตัวอาอะไรอย่างเงี้ยก็อาแทนสรรพนามอย่าเรียกลุงก็เรียกอาแทนเรากันไว้ก่อนแต่เขาก็เรียกว่าคุณลุงอาบูแต่อาที่เราเลือกใช้เราก็ทำเป็นดัดจริตไปนิดหน่อยมีนัยยะทางภาษาอังกฤษว่าเรียวแปลถึงว่าของจริงของแท้อะไรแบบเนี้ยแล้วก็เท่านั้นแหละก็ทำเท่ๆไปเมื่อก่อนเล่นเว็บบอร์ดชื่อนิมิตกีตาร์จะเป็นเกี่ยวกับคนที่ชอบกีตาร์โป่งกีตาร์อะคูสติกเนี่ยก็จะมาคุยกันอะไรเงี้ยเขาอยากสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาอันนึงสำหรับเป็นที่เก็บเพลงของคนที่มีงานเพลงที่อิสระแล้วก็ไม่มีสังกัดไม่มีค่ายแล้วก็ไปที่ไหนก็ไม่มีใครเอาหาเหมือนกับสร้างเป็นพื้นที่ให้เกิดขึ้นเป็นไว้อย่างเงี้ยใครมีงานก็ส่งเข้ามาเพื่อจะได้มีที่สำหรับเผยแพร่ได้แล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้เป็นเพลงๆไปอะไรเงี้ยเหมือนก่อนหน้าที่จะเป็นบูมแบบในปัจจุบันแต่หลายปีก่อนนู้นแล้วครับเราทำกันพอเราทำกันตอนเริ่มต้นที่จะทำเนี่ยเขาก็เพื่อนเนี่ยก็ทำร่วมกันเพื่อนก็บอกว่าผมมีเพลงผมควรจะทำเพลงเอาลงไปในเว็บนี้อย่างน้อยก็เพื่อเป็นการตัวอย่างให้กับคนอื่นเห็นว่าเป็นงานที่อยากจะทำอะไรก็ได้ที่คุณมีของแล้วคุณก็เอามาลงผมก็เลยเริ่มไปศึกษาเรื่องคอมพิวเตอร์มิวสิกอะไรพวกเนี้ยแต่คราวนี้ช่องทางที่จะเอาไปไว้ก็คือก็ต้องเอาไฟล์วิดีโอไปฝากใน YouTube ก่อนแล้วก็เอาลิงก์นั้นมาแปะนั่นแหละทำให้ผมรู้จัก YouTube ว่าจะต้องใช้งานมันแบบไหนเราก็เลยเริ่มทำเพลงเป็นงานสตูดิโอนะครับไม่ใช่เป็นงานเล่นสดเป็นงานคัฟเวอร์อะไรเป็นงานของผมเองก็ทำแต่ก็ทำง่ายๆคือแค่แปะรูปภาพนิ่งๆแล้วก็มีไฟล์เพลงอยู่ในนั้นก็เป็นภาพนิ่งแล้วก็ประกอบเพลงแล้วก็เอาไปลงไว้ในเว็บแต่เว็บนั้นก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรเพราะว่าเราไม่ได้มีเงินทุนโปรโมทมันก็ล้มหายตายจากไปแล้วล่ะแต่ตอนนั้นมีศิลปินเยอะมากนะต้อง400กว่าเพลงแล้วก็มีถึงจะเป็นจากทั่วประเทศเป็นร้อยเลยก็ส่งคนละเพลงสองเพลงเดี๋ยวทุกแนวทุ่งแดนซ์แบบคือเราไม่จำกัดเราแค่ขอต้องการงานนะครับคุณอยากมีพื้นที่นั้นจบไปแต่นั่นเป็นเหตุที่ผมได้เริ่มทำงานแล้วก็เอาไปลงใน YouTube พอผ่านจากจุดตรงนั้นมาปุ๊บพอเว็บไซต์มันเริ่มแต่ว่าผมก็ยังมีเพลงอยู่พอนี้ผมรู้จัก YouTube แล้วผมก็เริ่มทำผมละมาทำลง YouTube เนี่ยแล้วเราก็เห็นว่ามันมีช่องทางของ Facebook มันสามารถเปิดแฟนเพจได้แล้วมันสามารถพูดคุยได้ง่ายกว่าแล้วก็ตรงไปตรงมากว่าใน YouTube อ่ะ YouTube ก็คือคอมเมนต์เสร็จปุ๊บเราก็ไม่ค่อยได้เห็นไงแต่ถ้า Facebook มันก็เห็นมันก็มีระบบแจ้งเตือนอะไรนะเราก็บางทีเราก็ตอบได้เราก็ได้พูดคุยกันแบบตรงๆแล้วก็รวดเร็วมากกว่าก็เลยมาเผยแพร่ในแฟนเพจก็ทําแฟนเพจขึ้นมาที่มา cover งานเพราะว่ามีเพื่อนขอแบบคุยกันกับเพื่อนที่รู้จักส่วนตัวอะไรก็บอกว่าลองร้องเพลงคนนั้นคนนี้ที่ฟังผมก็คิดแบบเป็นงานบันเทิงของผมผมไม่ได้มีความตั้งใจว่าจะให้มีคนมาชอบหรือไม่ชอบก็ทำให้เพื่อนฟังก็เล่นเหมือนกับเราเล่นให้เพื่อนฟังอะไรอย่างเงี้ยครับแต่บังเอิญว่าพอทำครับแล้วก็มีคนชอบพอมีคนชอบปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นคนแห่มาตามฟังงานคัฟเวอร์ของผมโดยไม่ได้มาฟังงานของผมเลยจนทุกคนก็คิดว่าผมเป็นนักคัฟเวอร์แต่เปล่าผมก็ทำงานของผมนั่นแหละการร้องเพลงของผมร้องด้วยความตั้งใจแล้วก็มีการเก็บภาพและบันทึกไว้เราโพสเราก็อยากรู้ว่าเสียงสะท้อนเขามีความรู้สึกอะไรยังไงอะไรเงี้ยตอนลงทีแรกเลยผมก็เคยเขียนบอกว่าวิจารณ์งานผมได้แต่ตำหนิผมไม่ได้เพราะผมทำให้คุณฟังฟรีถ้าคุณอยากฟังคุณก็ฟังคุณชอบก็ได้คุณไม่ชอบก็ได้ถ้าคุณไม่ชอบคุณก็เปลี่ยนไปผมไม่ได้เรียกร้องให้ใครมานะ
ผมไม่ได้เรียกร้องเลยเพราะคุณมาเพราะคุณชอบผมก็มาถ้าคุณมาผมก็ดีใจผมก็เปิดบ้านต้อนรับก็แค่นั้นเองครับแต่ถ้าคุณสมมติว่าคุณเดินผ่านบ้านหลังหนึ่งไม่ชอบบ้านเนี่ยก็ควรแค่เดินผ่านไปคุณจะเอาหินเครื่องไหว้ครับเพื่ออะไรรู้สึกตะหงิดอยู่หน่อยคือว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่ฟังเพลงกูเลยวะมันควบคุมไม่ได้ว่าคนจะชอบหรือไม่ชอบเขาไม่มีผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกให้คนชอบหรือไม่ชอบ